วันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านตีนเขาที่มักจะฉลองทำซุปไก่บ้านที่น้ำตกเป็นสูตรเฉพาะของคนที่นี่เลยและที่สำคัญเนี่ยเขาจะทำกินกันเดือนละครั้งเท่านั้นนะครับมันยังไม่พอแค่นี้นะผมจะพามาดูวิธีการดักกุ้งน้ำตกแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยแล้วตามด้วยการเข้าถ้ำที่มีประวัติลึกลับที่น่าสนใจมากๆแถมชาวบ้านเนี่ยก็ยังชวนปีนเถาวัลย์ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของน้ำตกแห่งนี้อีกด้วยบอกเลยว่าโคตรเสี่ยงคลิปนี้สนุกแน่ดีจ้ะตัวเองตอนนี้ผมอยู่ที่โกตาบารูยะลาซึ่งวันนี้ผมจะมาตามติดชีวิตชาวบ้านที่เขาทำเขาเรียกว่าซุปไก่บ้านน้ำตกจริงๆผมเป็นคนรักสัตว์มากเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันจำเป็นสำหรับที่เราต้องกินอ่ะมันก็ต้องกินไงเข้าใจไหมไปก็ต่อมาเนาะตันเนาะโอ้ตั้งตรงกลางนี่เลยเขาเรียกว่ากระท่อมกระท่อมแบบง่ายๆสร้างเองดูมันกำลังทำอะไรอยู่คนกำลังประชุมจะเชือดไก่นั่งขี้เออนี่คือนายช่างซุปเบ๊ะบางเงโนวะสุโอเคขนมกามะยาวะสุนิงกิตาเชียกัตโตสปากัตโตรวมกลุ่มคาลุตาสดะปูบัวซาสดะไอ้ตัวอ๋อรวมกลุ่มมาแกมามาแกมามาตอนนี้เขากำลังเชือดนะแต่ว่าผมไม่อยากจะใส่ฉากนี้มันผิดกฎ YouTube ด้วยเขาจับเอามือเข้าไปในปากไก่แล้วเอาลิ้นออกมาเพื่อให้หลอดคอมันตึงอ่ะเข้าใจไหมดึงลิ้นเนี่ยเซนเซอร์แต่ก็เข้าใจมันคือวิถีชีวิตของคนเนี่ยนะเวลาเรากินปลาในตลาดเขาก็ทุบปลาปลามันก็เจ็บแต่คือเราเอามากินจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทำร้ายมันเพื่อทิ้งเพื่ออะไรไม่ใช่เรากำลังเดินทางไปยังน้ำตกที่ชาวบ้านแถวๆนี้เนี่ยนะเขาจะมาพักผ่อนกันเป็นประจำสายกุ้งจำได้เพื่อนจำได้เดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางมันสะดวกมากๆเพราะว่าถนนลาดยางเนี่ยมันถึงน้ำตกเลยและระหว่างทางเนี่ยเราก็ยังจะเห็นสวนลองกองสวนปาล์มสวนทุเรียนคือมันบ่งบอกเลยว่าคนแถวนี้เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรกันเทเรียบร้อยเรามาถึงแล้วครับก็กำลังจะเอาคือส่วนใหญ่ชาวบ้านเนี่ยนะเขาก็จะเอาวัตถุดิบต่างๆพวกข้าวพวกน้ำพวกไก่แล้วก็ไปทำกินที่น้ำตกเนี่ยอยู่ในกระสอบเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมช่วยยกว่าไอ้นี่น่าจะเป็นข้าวไหมร้อนๆเดี๋ยวละนะเสียไหมเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยว่ามีอะไรบ้างคือชาวบ้านเนี่ยคือไม่ใช่ทุกคนที่เราจะว่างตลอดเวลาใช่ไหมแต่เวลาทุกวันหยุดเขาจะมารีแลกซ์มาปาร์ตี้มาอะไรเขาก็จะมาที่นี่ครับโฮเทลรีสอร์ทเหรอเออมีรีสอร์ทด้วยน้ำตกตะวันรัศมีเนี่ยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบาโจบูเกปิโลมันจะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับที่เรียกว่าตะวันรัศมีเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่แสงแดดกระทบกับสายน้ำแล้วก็กระทบหินเนี่ยมันจะเห็นประกายสีเหลืองเหมือนแสงตะวันแผ่รัศมีเลยและในสมัยยุคที่แบ่งการปกครองแบบหัวเมืองเนี่ยที่นี้ก็จะมีเจ้าเมืองมาพักผ่อนเป็นประจำอีกด้วยโอเคถึงสักที่ชั้นที่6แสดงว่าแต่ละชั้นมันไม่ได้สูงแบบในระยะที่เท่าๆกันไม่1 2แล้วมาอีกที1 6เลยโอเคมาแล้วครับนายช่างทำซุปดูคนอื่นเขาก็มากันไม่ใช่แค่เราเนี่ยใช่คนนี้คือนายช่างทำซุปที่อร่อยที่สุดในโกตาบารูโอ้น่าดูมีแต่คนใส่เสื้อแมนยูทั้งนั้นเลยนี่ก็แมนยูอันนี้ประเทศอังกฤษคือไอ้นี่คือเพิ่งไปดึงมาบาฮูนาแวร์ละอายะเอาไปเขาบอกว่าเขาเพิ่งเห็นไหมทรายยังไอ้นี้อยู่เลยอ่ะทรายยังแฉะอยู่เลยคือเขาบอกจะให้หอมไงโอ้แล้วก็มีอะไรบ้างนี่ก็มีค่ะพอดีตอนเนี้ยมันจะมีวัตถุมันจะมีหลายอย่างที่ไม่ได้ให้ลืมเอามาเนี่ยต้องส่งให้พี่เขาไปซื้อแบบไปซื้อน้ำเปล่าไปซื้ออะไรอ่ะเนี่ยเกลือน้ำตาลอะไรไม่รู้เขาดูไอ้นี่คือวิธีการดักกุ้งคนนี้คือเซียนดักกุ้งที่เก่งที่สุดในโกตาบารูเขาเอาถุงพลาสติกมาใช่ไหมถุงพลาสติกใส่ขนมปกติใส่หินเข้าไปในนั้นเพื่อถ่วงไม่ให้ถุงลอยแล้วก็เขาก็เอาไม้กิ่งไม้อ่ะให้มันมีเป็นประตูอ่ะเขาก็เอาข้าวเข้าไปเห็นไหมเขาเอาไม้มาทำเป็นประตูไม่ให้อารมณ์เป็นปากถ้ำอ่ะไม่ให้ถ้ำมันปิดนั้น
น่าสนใจว่าวิธีดักกุ้งแบบนี้อ๋ออันนี้เขาทำอะไรอ่ะน่าจะเป็นส้มตำไหมไอ้นี่คือส้มตำน้ำตกของแท้เลยเราดูซุปน้ำตกทุกอย่างต้องใช้น้ำตกในการล้างกระบวนการทุกอย่างต้องมีน้ำตกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเรียกว่าซุปน้ำตกของแท้ล้างไก่ล้างไก่ตอนนี้เราก็จะทำการต้มไก่ก่อนเพื่อดึงขนดึงอะไรออกเราดูแต่ถึงว่าขนไม่มีแล้วนะอ๋อก็ได้ทั้งหมดอยู่ตัวดูพี่เขาไปปีนเขาตั้งนานเองแล้วผมก็นั่งงงว่าไปไหนคือนานมากโอ้โหโอ้โดเราไปถอนขนเสร็จแล้วแล้วก็ล้างกับน้ำตกอีกดูเขาก็ล้างน้ำตกอ่ะฉากๆทีนี้เอาไก่เผาตุ๊ตุ๊กับปอเบ้เฮนอยโยคโนไมบากาติเอเยโนยูกินจ๊ะกุ๊ดเลยคือให้อารมณ์เหมือนเผาเพื่อเป็นพิธีเข้าใจไหมให้มันมีกลิ่นคาวออกเนื้อแน่นแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเหมือนไก่ย่างอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่ขนาดนั้นตอนนี้ผมก็เห็นเขาใส่หัวไก่แล้วดูว้าวเล็กๆผมกำลังจะอธิบายว่าเขาใส่หัวไก่เตรียมมาเอาขึ้นมาเนาะบาดแดดสวยเย่สวยกันนิ่งเลยเด้อมีข่ามีตะไคร้มะเขือเทศกระเทียมหอมแดงพริกผักชีพริกไทยแล้วก็น้ำตาลเกลือมะนาวแล้วก็อันนี้เป็นพวกผงซุปมีกะวานมีอะไรต่างๆนานาเป็นชุดผงซุปเลยเนี่ยอันนี้ก็ขั้นตอนการก็เราใกล้ต้มแล้วเนาะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้มันกินง่ายไงเห็นไหมเขาก็หั่นปีกก่อนนี่เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นแบบกินทำซุปกินพอดีคำเลยใส่ในจานตอนนี้ก็มีเด็กกระโปงมาเล่นน้ำกันเยอะๆเลยเพื่อนเป็นเด็กเล็กๆวันเสาร์เป็นวันหยุดโรงเรียนไงเราจะมารู้ว่าประวัติน้ำตกที่นี่เป็นยังไงเบียต่อมาอุลาดอลาเลกัวท่านนี้ปั้นนี่กัวตัดดอกยาบาตูโตบินี่บาตูสานุโตทำคัลลิเดมอนิยะกับกับปอดเนี่ยแบบดูลูกเรนเล่นที่ตังเนี่ยอ๋อเจ้าหางตาคัลลุอนุกูตักนอตาหางนอกอนุกูลุกูนิ่งมากลิปายะกูเตซินิอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเจียวหอมแดงอันนี้ก็กำลังเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับมีการทุบมีการปลอกมีการหั่นเป็นแว่นไม่มีเขียงใช้มือเลยฝ่ามือโอเคแรกๆเราเขาจะเจียวหอมแดงนะครับแล้วก็เป็นการเจียวกระเทียมแล้วก็เจียวตะไคร้เห็นไหมสามอย่างเลยโอเคใส่อะไรอีกใส่ข่าเขาเอาทุกอย่างมาผัดหมาดๆก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นมันหอมแล้วก็ใส่ไก่บ้านที่เราได้ทำมาตะกี้ทั้งหมดคือการที่เราเอามาผัดเนี่ยมันจะทำให้เยนอเบาคอสดายแล้วแบบซุงโอ้ยตัวบุไฮแล้วหรือบุเล่กับพี่ดอสเซโรดอสดัสมาแบบนี้พริกไทยโอ้พริกไทยต่อเอาทุกอย่างมาผัดโอเคตอนนี้เขาก็เริ่มใส่น้ำแล้วเอาน้ำโพลาริสนี่แหละครับใส่โออีกคนนึงอีกคนนึงร้อนกล่องมาตั้งนี้แล้วก็เป็นอยู่ในช่วงที่เราต้องรอซุปเดือดแล้วก็ให้เนื้อไก่มันนุ่มเนี่ยอย่างต่ำที่สุดชั่วโมงหนึ่งและระหว่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าส้มตำของพวกเขารสชาติยังไงเดี๋ยวเราจะไปขอกินมาเก็ตส้มตำเต๋อเลี้ยโอ้ได้เขาให้ไปมาเก็ตเต๋อเลี้ยนี่โอ้กินได้นี่ขโมยเหรอฮะไม่ขโมยขอถ้าขอเขาไม่เรียกว่าขโมยอร่อยมากเลยพริกกระเทียมน้ำตาลปี๊บน้ำปลาใส่น้ำปลาโอ้ชอบมือดอยู่ว่าดอยนะอ๋อปะวะอันนะครั้งแรกเขาคล่องมากเลยนะผมนึกว่าเขามีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมะเขือเทศ
กุ้งแห้งมะนาวถึงขั้นตอนใส่นี่แล้วมะละกอโอ้มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมเขาเรียกไส้กรอกนะโอ้หวานเยอะมากาเซ่ดับเบิ้ลพอดีจริงๆแรกๆผมก็อยากจะไปกินด้านหน้าต่อหน้าเขาเลยนะแต่ว่าถ้าเวลาไปกินต่อหน้าคนทำอ่ะเขาอุตส่าห์พยายามเดี๋ยวผมก็ต้องรีวิวแบบเกรงใจใช่ไหมไอ้นี่เรารีวิวได้เต็มที่เลยไอ้นี่คือผมจะรีวิวแบบตรงๆเลยนะถูกปอกแบบเอากันจุ๊บว่าเลยดอกแสดงว่าเรายังมีเวลาอีกประมาณอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงในการไปเล่นน้ำไปปีนเขาเนี่ยพี่คนนี้เชฟคนนี้เขาบอกจะไปสอนผมปีนหน้าผาว่าเป็นยังไงเรียบร้อยไปมาอีโอเคเมื่อกี้ผมปีนขึ้นทางนู้นเนาะแล้วก็ผมลงทางนี้บอกเลยว่าใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาไม่เคยมามือใหม่แบบผมอย่าปีนตายหินน่ะมันไม่ได้มีที่ให้เรายึดมากนะเราต้องใช้แรงแขนทั้งสองข้างในการจับเถาวัลย์น่ะแล้วถ้ามาช่วงฝนตกเลิกเลยแต่ว่าถ้าอยากจะปีนชั้น7ผมแนะนำว่าให้ขึ้นทางนี้ดีกว่าอ้อมนิดเดียวไม่ไกลแต่ว่าปลอดภัยทางเดินง่ายกว่าขึ้นลงทางนี้เลยโอเคแล้วก็เห็นเขาบอกว่าฉายาของไอ้น้ำพระเขาชาวบ้านเขาเรียกว่านี่คือฝักบัวน้ำตกใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่ฝักบัวน้ำตกดูลิเวอร์พูลมันมาคนเดียวเมนยูมา3สุดท้ายต้องกินข้าวคนเดียวดูโอเคตอนนี้เขาก็ปรุงแล้วนะครับใส่ในกะละมังโอ้โหเห็นไหมเห็นสีของน้ำซุปไหมเนื่องจากว่าเขาเอาไปเผาไก่แล้วก็ไปผัดอะไรทุกอย่างก่อนอ่ะพอเวลาเราต้มดูน้ำมันจะเป็นสีนี้มันจะไม่ใสดูขนาดดูหม้อรู้เลยว่าต้มบ่อยดูที่ลูกชายนี่เป็นไรเนาะก็หมดสุดทุกคนใครคือเขาจะปรุงทุกอย่างในนี้เลยใช่ไหมลองชิมไกด์เอาเราให้ชิมผมพูดตรงนี้เลยนะผมไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนมันเป็นซุปไก่บ้านแต่ไม่เหมือนรสชาติซุปไก่บ้านที่ผมเคยกินมาก่อนเข้มข้นมันโอ้มาแล้วปลาจิ้วอยู่ว่าปลาจิ้วนี่มาสิโอ้หนูเคาะพริกเยอะมากมาสิสุนโนเยอะดีจังคือดูเทคนิคการตักนะตักแต่ให้มันเป็นก้อนๆแบบคนๆนึงอย่างนี้เลยนี่เอาน้ำแฉะโอ้โหไก่เราไม่ทันเราต้มไม่ถึง1ชั่วโมงแต่มันนุ่มมากไม่ได้ติดฟันไม่ได้ติดอะไรแล้วแต่ที่นี่มันจะเข้มข้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอาทุกอย่างมาผัดก่อนแล้วก็เขาใส่ใจเข้าไปด้วยจริงนะรสชาติอาหารมันจะแตกต่างนะคนทำที่นี่จะเป็นอีกแบบนึงอันมันอยู่ที่วิถีชีวิตอะไรถึงแม้จะเป็น3จังหวัดเหมือนกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างอยู่นะมันมีความแตกต่างอยู่ผมเชื่อว่าถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับมันจะมีหลายคนที่อยากจะ
กินแบบนี้ณน้ำตกแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้0612601086มากับตัวมาปุ๊บมาเป็นกลุ่มมาเล่นน้ำมาเล่นอะไรแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยวเขาเตรียมพร้อมให้แต่ว่าก็ต้องนัดล่วงหน้าหน่อยนะแล้วคลิปหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับของทานเล่นที่คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมทานกันเป็นประจำผมจะพามาบุกถึงโรงงานที่ผลิตและส่งออกหัวเกลียบที่ใหญ่ที่สุดในสายบุรีจะมาลองเรียนรู้และลงมือทำตั้งแต่ขั้นแรกกันเลยอย่าพลาดคลิปหน้ากันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับบายเจอกันโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆคนด้านหลังบายด้วยแบกมุนกล้องด้วย